สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูมลิกาลิลารมณ์ค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องของการหารนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องการหารบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะหารยังไงเนาะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะลูกเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะครูบุ้งขอยกตัวอย่างก่อนเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะจากโจทย์นี้เลยลูกนะมีตัวนับ56อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ7อันถามว่าได้กี่กลุ่มคะมีตัวนับ56อันแบ่งเป็นกลุ่มละ7อันถามว่าได้กี่กลุ่มคะเด็กๆคำตอบข้อนี้นะคะ56หาร7ค่ะได้เท่าไหร่คะครูบุ้งจะบอกทริคง่ายๆก็คือเด็กๆหาว่า7คูณอะไรได้56เด็กๆก็จะได้คำตอบว่าได้กี่กลุ่มค่ะข้อนี้นะคะ7คูณ8นะคะได้เท่ากับ56เพราะฉะนั้นนะคะมีตัวนับ56อันแบ่งเป็นกลุ่มละ7อันจะได้8กลุ่มค่ะประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ56หารด้วย7เท่ากับ8นั่นเองค่ะตัวตั้งที่นักเรียนได้นะคะตัวตั้งก็คือ56ส่วนตัวหารในข้อนี้ก็คือ7นั่นเองและผลหารก็คือ8ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะให้นักเรียนหาจำนวนสมาชิกที่เท่ากันในแต่ละกลุ่มนะคะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารมีตัวตั้งตัวหารและผลหารนะคะดูต่อเลยนะคะลูกมีตัวนับ54อันนะคะแบ่งเป็น9กลุ่มกลุ่มละเท่ากันถามว่าจะได้กลุ่มละกี่อันนะคะครูบุ้งบอกทริคง่ายๆไปแล้วนะคะเด็กๆลองหาดูนะมีตัวนับ54อันแบ่งเป็น9กลุ่มกลุ่มละเท่ากันนะคะเราได้กลุ่มละเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะเราได้กลุ่มละ6อันนะคะเด็กๆ9คูณ6ได้54นั่นแหละค่ะนะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ54หารด้วย9เท่ากับ6ค่ะตัวตั้งในข้อนี้ก็คือ54นะคะเด็กๆตัวหารคือ9และผลหารก็คือ6นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น28หารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ4คืออะไรคะและจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรทีนี้เราสามารถหาคำตอบได้2แบบนะคะเราไปดูแบบที่1เลยแบบที่1นะคะถ้า4เป็นจำนวนกลุ่มแสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมต้องเป็นจำนวนในแต่ละกลุ่มถูกต้องไหมคะเด็กๆจากตัวอย่างที่บอกมาก็คือ28หารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าเอ๊ะ4คืออะไรและจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรเราได้แบบที่1ไปแล้วใช่ไหมคะลูกทีนี้เรามาดูแบบที่2กันนะคะถ้า4นะคะเป็นจำนวนในแต่ละกลุ่มแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนกลุ่มนะคะเด็กๆต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองหาผลหารดูนะคะโดยใช้ตัวนับนะคะและให้นักเรียนเนี่ยบอกผลหารให้ได้ด้วยนะคะแต่ครูบุ้งได้บอกทริคเล็กๆไปแล้วนะคะเราอาจจะหาผลหารได้จากตัวแบ่งตัวนับเป็นกลุ่มละ4ได้7กลุ่มดังนั้นนะคะ28หารด้วย4เท่ากับ7หรือนะคะอาจจะหาผลหารได้จากแบ่งตัวนับเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันจะได้ตัวนับกลุ่มละ7อันนะคะดังนั้น28หารด้วย4จึงมีค่าเท่ากับ7ค่ะสรุปเลยนะคะเด็กๆเราอาจจะใช้ตัวนับเพื่อหาผลหารนะคะโดยกำหนดจำนวนกลุ่มเพื่อหาจำนวนในแต่ละกลุ่มดูดีๆนะคะลูกโดยกำหนดจำนวนกลุ่มนะคะเพื่อหาจำนวนในแต่ละกลุ่มหรือนะคะขีดเส้นใต้คำว่าหรือเลยค่ะกำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่มเพื่อหาจำนวนกลุ่มค่ะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะลูกนะ
ทีนี้ครูบุ้งมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมชื่อว่าจัดได้กี่จานจัดได้กี่จานเดี๋ยวไปดูกันเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์บอกว่ามีตัวนับ16อันจัดใส่จานจานละ4อันจะจัดได้กี่จานและเหลือตัวนับกี่อันคะเด็กๆมีตัวนับ16อันนะคะจัดใส่จานค่ะจานละ4อันจะจัดได้กี่จานและเหลือตัวนับกี่อันคะคำตอบก็คือเราจะจัดได้4จานนะคะและตัวนับนะคะหมดพอดีเลยนะคะหรือเหลือตัวนับ0อันนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยค่ะมีตัวนับ16อันค่ะจัดใส่จานจานละ3อันจะจัดได้กี่จานและเหลือตัวนับกี่อันคะมีตัวนับ16อันนะคะจัดใส่จานค่ะจานละ3อันจะจัดได้กี่จานและเหลือตัวนับกี่อันค่ะคำตอบก็คือได้5จานนะคะและก็เหลือตัวนับ1อันค่ะจากข้อที่1และข้อที่2นะคะหรือสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆเป็นสถานการณ์การหารที่เหมือนกันและแตกต่างกันยังไงคะเด็กๆทีนี้เรามาดูคำตอบนะคะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกันค่ะที่กำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาให้หารจำนวนกลุ่มและต่างกันที่สถานการณ์ที่1เนี่ยเป็นสถานการณ์การหารที่เมื่อจับตัวนับใส่จานแล้วตัวนับหมดพอดีเลยใช่ไหมลูกส่วนสถานการณ์ที่2เป็นยังไงคะเมื่อเราจับตัวนับใส่จานแล้วใช่ไหมคะยังเหลือตัวนับอยู่นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าเศษค่ะทีนี้นะคะการหารนะคะเมื่อจับตัวนับหมดพอดีเนี่ยเราเรียกว่าการหารลงตัวนะคะลูกแต่ถ้าเมื่อไรที่การหารเมื่อจัดแล้วยังเหลือตัวนับเนี่ยเราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเรียกว่าเศษค่ะการหารที่มีเศษนะคะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวและเศษที่เหลือจากการหารนะคะจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการหารลงตัวค่ะเด็กๆดูตัวอย่างเลยนะคะตัวนับ13อันค่ะจัดใส่จานจานละ3อันนะคะจัดได้4จานและเหลือตัวนับ1อันค่ะเราจะเขียนในรูปการหารก็คือ13หารด้วย3นะคะจะได้เท่ากับ4เศษ1นะคะเป็นการหารที่มีเศษโดยที่เศษเท่ากับ1ค่ะเรียกว่าเป็นการหารไม่ลงตัวเศษคือ1เศษตรงนี้นะคะก็คือ1น้อยกว่าตัวหารคือ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะจากตัวนับ12อันนะคะจัดใส่จานจานละ4อันจัดได้3จานและตัวนับหมดพอดีนะคะหรือเหลือ0อันเนี่ยประโยคสัญลักษณ์การหาร12เท่า12หารด้วย4เท่ากับ3นะคะเป็นการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์นะคะเรียกว่าการหารลงตัวค่ะสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะลูกการหารที่มีเศษนะคะเป็นการหารไม่ลงตัวค่ะและเศษนะคะจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะลูกส่วนการหารที่ไม่มีเศษนะคะหรือเศษเป็นศูนย์เป็นการหารลงตัวค่ะทีนี้ครูบุ้งยกตัวอย่างนะคะลูกอันนี้ยกตัวอย่างแบบฝึกหัดให้ดูนะคะยังไม่ได้ทำในแบบฝึกหัดนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะลูกทีนี้เรามาใช้ตัวนับหาผลหารแล้วก็เขียนคำตอบในช่องว่างพร้อมกันเลยอันนี้ยังไม่ต้องทำดูพร้อมกันนะคะเด็กๆข้อ1นะคะ9หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องเลยค่ะ9หาร3เท่ากับ3นะคะข้อ2ค่ะ14หารด้วย7ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ717714เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ2นั่นเองนะคะ14หารด้วย7เท่ากับ2ค่ะข้อ3ค่ะ5หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณอะไรได้5คะ5คูณ1ได้5คำตอบก็คือ1นั่นเองนะคะเด็กๆข้อ4ค่ะ6หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะ6คูณอะไรได้6คะ6คูณ1ได้6คำตอบก็คือ1นั่นเองค่ะข้อ5ต่อเลยนะคะ24หารด้วย4ค่ะคำตอบคือเท่าไหร่4คูณอะไรได้24ลูก4คูณ6ได้เท่ากับ24ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น24หารด้วย4มีค่าเท่ากับ6ค่ะข้อ6เลยนะคะ27หารด้วย9ค่ะเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือ3 27หารด้วย9เท่ากับ3ค่ะ
ข้อ7ค่ะ32หาร8ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะมีค่าเท่ากับ4ค่ะ32หารด้วย8เท่ากับ4ค่ะสุดท้ายข้อ8นะคะ35หารด้วย5ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะมีค่าเท่ากับ7ค่ะ35หารด้วย535หารด้วย5มีค่าเท่ากับ7ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเราบ้างค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของชั้นป.2ของเรานะคะหน้า116นะคะเด็กๆเปิดที่หน้า116เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้มีทั้งหมด12ข้อนะลูกนะครูบุ้มขออนุญาตแบ่งครึ่งเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ3ใหญ่เลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อ3ใหญ่โจทย์บอกว่าเติมผลหารในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเติมผลหารในช่องสี่เหลี่ยมดูข้อ1เลยค่ะข้อ1โจทย์บอกว่า8หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ8หารด้วย2ทริคง่ายๆครูบุ้งบอกไปแล้วก็คือเด็กๆให้เอาตัวหารเนี่ยลองคูณดูซิว่าได้คูณกับอะไรถึงได้เท่ากับตัวตั้งหมายความว่า2เนี่ยคูณอะไรได้8ใช่มั้ยคะเราจะได้คำตอบว่า8หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่อย่างเช่นข้อนี้2คูณ4เท่ากับ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ4นั่นเองนะคะลูก8หารด้วย2เท่ากับ4ถ้าไม่อย่างนั้นเด็กๆก็ใช้วิธีการนับลดก็ได้นะคะข้อ2ค่ะ12หารด้วย3ค่ะ12หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ3คูณอะไรได้123คูณอะไรได้12คะถูกต้องค่ะ3คูณ4ได้เท่ากับ12นะคะเพราะฉะนั้น12หารด้วย3เท่ากับ4นะคะข้อ3ค่ะ20หาร4ค่ะ20หาร4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ4คูณอะไรได้20 4คูณอะไรได้20คะถูกต้องนะคะ4คูณ5ได้20เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ20หารด้วย4เท่ากับ5นั่นเองค่ะนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงนี้นักเรียนสามารถใช้วิธีการนับลดก็ได้นะลูกนะหรือถ้าใครท่องสุดคูณคล่องแล้วก็ทำวิธีแบบเดียวกับที่ครูบุ้งบอกไปก็ได้นะคะจะได้ง่ายขึ้นนะลูกนะข้อ4ค่ะ30หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณอะไรได้30เอ่ยถูกต้องนะคะ5คูณ6ได้30เพราะฉะนั้นข้อนี้30หารด้วย5มีค่าเท่ากับ6ค่ะข้อ5ต่อเลยนะคะ24หารด้วย6ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6คูณอะไรได้24ลูกถูกต้องเลยนะคะ6คูณ4เท่ากับ24เพราะฉะนั้น24หารด้วย6มีค่าเท่ากับ4ค่ะข้อ6ต่อเลยค่ะ35หารด้วย7ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ7คูณอะไรได้35คะเด็กๆ7คูณ5ได้35เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ35หารด้วย7เท่ากับ5นั่นเองค่ะนะคะ35หารด้วย7เท่ากับ5นะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อ7เลยยังอยู่ที่หน้า116อยู่นะคะลูกต่อที่ข้อ7เลยค่ะ48หารด้วย8ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูก8คูณอะไรได้48คะถูกต้องเลยนะคะ8คูณ6ได้48เพราะฉะนั้น48หารด้วย8มีค่าเท่ากับ6ค่ะข้อ8เลยนะคะ54หารด้วย9ค่ะ54หารด้วย9 9คูณอะไรได้54คะถูกต้องเลยนะคะ9คูณ6ได้54เพราะฉะนั้นคำตอบของ54หารด้วย9ก็คือเท่ากับ6นั่นเองค่ะข้อ9เลยนะคะ72หารด้วย8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ8คูณอะไรได้72คะ8คูณ9ได้72นั่นเองนะคะข้อนี้คำตอบก็คือ72หารด้วย8มีค่าเท่ากับ9นั่นเองค่ะข้อ10นะคะ63หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ7คูณอะไรได้63คะถูกต้องนะคะ7คูณ9ได้63เพราะฉะนั้น63หารด้วย7มีค่าเท่ากับ9ค่ะข้อ11ค่ะ56หารด้วย8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ8คูณ7ได้56นะคะ8คูณ7ได้56เพราะฉะนั้น56หารด้วย8มีค่าเท่ากับ7ค่ะข้อ12ค่ะ81หารด้วย9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้นักเรียนหาเลยค่ะ9คูณอะไรได้81ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ9คูณถูกต้องนะคะ9คูณ9นะคะได้81เพราะฉะนั้นข้อ12ตอบว่า
81หารด้วย9มีค่าเท่ากับ9ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆวันนี้ครูบุ้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ